วันนี้เรามีเมนูที่จะมาช่วยเติมความหวานให้กับคุณผู้ชมด้วยมิลค์เกรสโดนัทที่นุ่มหอมอร่อยกันดีกว่าค่ะเริ่มจากการทำโดนัทกันก่อนค่ะเทแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานสารเสริมสำหรับทำขนมปังและเกลือป่นลงในเครื่องนวดแป้งเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มความหวานมันค่ะไข่ไก่หนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสช่วยให้เบเกอรี่ของเราหอมนุ่มอร่อยยาวนานที่สำคัญเปิดง่ายใช้สะดวกค่ะตามด้วยน้ำนวดผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องค่ะโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงบนโต๊ะวางแป้งโดนัทรีดก้อนแป้งออกให้หนาประมาณ1นิ้วกดด้วยพิมพ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วและ1นิ้วให้เป็นวงโดนัทค่ะวางเรียงใส่ถาดพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าค่ะนำชิ้นโดนัทลงทอดจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านต่อมาเรามาทำหน้าเกรสกันต่อค่ะเทน้ำตาลไอซิ่งในส่วนชนิดเค็มละลายและเพิ่มความหอมอร่อยให้กับเกรสของเราด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยสีผสมอาหารตามชอบคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับเคลือบหน้าโดนัทค่ะขั้นตอนสุดท้ายนำชิ้นโดนัททุบกับหน้าเกรสโรยแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ค่ะ